วันนี้เรามาดูนะครับวงจรของไซเรนนั้นเป็นอย่างไรนะครับพบกับภาพจาก Document Station เลยนะครับผมอันนี้คือภาพของไซเรนนะครับจะเห็นว่าอันนี้ภาพใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับที่ครูก็จะมาให้เรียนดูภาพใกล้ๆเข้าไปอีกนะนะครับเราถือว่าเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงไหนครับตรงแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี่ก็มีขั้วบวกขั้วลบนะครับก็แบตเตอรี่นี่มีขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบต่อมายังขั้วของอันนี้ก็เป็นขั้วของลำโพงอีกขั้วหนึ่งนะครับลำโพงนะฮะสำหรับลำโพงก็ต่อคู่นี้นะฮะอันนี้ขั้วบวกขั้วลบนะครับลำโพงก็ต่อคู่นี้ขั้วหนึ่งเหมือนกันแล้วก็มาถึงไรครับช่วงนี้จะเป็นช่วงของคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์ 0.47 ไมโครฟาราดนะฮะและนี่ก็จะเป็นของทรานซิสเตอร์ CBC559 นะครับตรงนี้แล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้ามายังขั้วอันนี้ก็เป็น C1684 หรือ C458 นะตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็น C559 นะครับ C559 นะครับตัวนี้ส่วนนี้เป็น C458 หรือ C1648นะครับต่อจากกระแสไฟฟ้ามาแล้วอันนี้เป็นสวิตช์ไฟนะสวิตช์ไฟเปิดก็จะมีตัวต้านทาน22กิโลโอห์มนะครับตัวนี้นะแล้วตัวนี้ก็เป็นแคปาซิเตอร์สู22ไมโครฟาราด16โวลต์นะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นตัวต้านทาน100กิโลโอห์มนะครับตัวนี้ก็เป็นไมโครฟาราดคาปาซิเตอร์นะครับ 0.33 ไมโครฟาราดและตัวนี้ก็เป็นตัวต้านทาน27กิโลโอห์มนะตัวนี้ซึ่งมันมีอยู่แล้วในแผงนะครับครับตอนนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราสร้างเซเรนขึ้นมานะครับต่อไปก็จะเป็นซึ่งอยู่ในหน้าเดียวกันก็จะเป็นนะครับที่เราที่ครูให้นักเรียนได้จดไปเมื่อวานนี้เขาวันนี้ก็จะเป็นเหลืออีกหนึ่งเวลาหรือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับที่นักเรียนที่ยังไม่สำเร็จนะครับก็ทำให้เสร็จซะนะครับถามได้ครับถามได้ฮะอุปกรณ์อะไรบ้างตาถามให้ช้าอันนี้ไงอันนี้ถามให้ช้าไหมที่เห็นเมื่อกี้สักครู่นี้นะอันนี้เป็นทรานซิสเตอร์ C559 นะ59เราเปรียบเทียบซิระหว่าง100โอห์มกับ 1,000 กิโลโอห์มแตกต่างกันตรงไหนนะครับเสียงเข้าท่าหน่อยส่วนที่นี้เป็นลำโพงใช่ไหมลำโพงเดี๋ยวตัวนี้ลำโพงนะครับลำโพงส่วนที่นี้ก็เป็นคาปาซิเตอร์ 0. จุดเห็นไหมครับจอด
ตะปูคนที่ถามตะปูนะตะปูตะปูหนึ่งนี่ตัวนี้หนึ่งตัวหนึ่งนะครับส่วน4 4 5 8ที่3ขานี่เราใช้เชื่อมติดขานะไม่ต้องต่อตะปูนะครับใช้สายไฟเชื่อมติดขาวนะครับอะไรครับอันนึงคือตัวต้านทาน22กิโลเคเนี่ยตัวนี้ตัวต้านทานตัวที่2คือ100กิโลโอห์มขออภัย22กิโลโอห์ม100กิโลโอห์มนะครับสีนี่คือทรานซิสเตอร์22ไมโครฟาราด16โวลต์นะครับตัวนี้1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23ตัวอาจจะได้น้อยกว่านี้เอาไมโครโฟนจะมาด้วยครับคานรอดตายรอดกล้องเลยไปเพราะว่าเดี๋ยวบังเดี๋ยวบังกล้องขึ้นนั่งตรงนี้ขาเราถือก็ออมนั่งลงครับนั่งที่โต๊ะนะรู้สึกนักเรียนปลายทางครับอันนี้คือวงจรล่าสุดเลยนะครับรู้สึกว่าจะเหมือนกับวงจรที่เราใช้นะครับแต่ตะปูตะปูตะปูของแท้นะมาดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ตัวเท่านั้นนะทำไมข้อขอติหน่อยตัวนี้ทำไมสั้นติดนี่จังเลยนะมันอาจจะทำให้เสียนะทำไมนักเรียนไม่งอขึ้นตัวนี้งอขึ้นมาเป็นรูปโค้งนะครับแล้วก็ติดไม่ฮะไม่ดีเปิดครับเปิดปัดครับปัดติดครับติดอันนี้เป็นของห้องสำหรับลำดับแรกเลยนะครับนักเรียนครับกระแสไฟฟ้าเมื่อเปิดสวิตช์ปุ๊บนะเปิดครับเปิดสวิตช์ปุ๊บกระแสไฟฟ้าก็จะออกมานะครับผ่านตู้ต่างๆนะครับตัวกาแล้วก็มายางตัวเก็บประจุทั้ง3ตัวนี่นะฮะกลัวหักนะครับนี่นะครับกระแสไฟฟ้าตอนนี้ก็จะเก็บประจุไว้ที่ทั้ง3ตัวนี้แล้วทรานซิสเตอร์นะครับพอปิดแล้วเนี่ยเรามาดูซิว่าทำไมมันถึงนักเรียนปลายทางน่าจะได้ยินเหมือนกับที่ห้องส่งนี้นะครับทีนี้ตัวการที่ทำให้ดังเหมือนกับไซเรนที่เราได้ยินตามรถต่างๆที่ตามบนหนังสงครามนะอ๋อเห็นไหมมันก็มีใช่ไหมอันนี้ที่เสียงของเรามันบางคนแก่แล้วก็ดีมากก็ดีมาก